ิงหา63ครับครม.มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขผังเมืองเพื่อเปลี่ยนพื้นที่3ตำบลในอำเภอจนะจากพื้นที่สีเขียวนะครับท่านดูสไลด์นะฮะที่เป็นพื้นที่ชนบทและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสีเขียวคาดขาวที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้เนี่ยซึ่งเดิมห้ามไม่ให้เอกชนตั้งโรงงานที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็ไปเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงครับหรือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักก็ต้องขอเรียกร้องให้ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองที่สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองที่ไม่ถูกหลักวิชาการต้องไม่รับใช้นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวที่ผ่านมานะครับกรมโยธาก็ทำลายชายหาดมาแล้วมากมายจากเขื่อนกำแพงโครงสร้างแข็งบนชายหาดครับข้อมูลที่ผมจะแสดงบนจอนะครับเป็นการเปิดเผยเอกสารส่วนตัวของนักข่าวท่านหนึ่งที่ท่านเห็นนะครับเป็นเอกสารแปลงที่ดินที่นายหน้าตั้งใจกว้านซื้อสีแดงนะครับคือซื้อไปแล้วสีเขียวคือกำลังจะซื้อนั่นหมายความว่ามีคนกว้านซื้อที่ดินไว้อยู่แล้วในเขตที่รู้ว่าตรงไหนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงครับข้อมูลระวางแปลงของกรมที่ดินที่เอามาใช้ขนาดนี้ก็แปลว่านายหน้ากลุ่มนี้ก็มีอินไซเดอร์สุดๆครับท่านประธานนักข่าวก็ยังให้ข้อมูลต่ออีกครับว่าตอนนี้ที่ดินในพื้นที่ถูกซื้อไปแล้วกว่า 17,000 ไร่ต้องตั้งคำถามทิ้งเอาไว้นะครับนักข่าวต่อว่าส่วนการลงทุนที่กว้านซื้อที่ดินชาวบ้านไปขายต่อให้บริษัทเป็นใครนั้นนายหน้าบอกว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติที่คนที่นี่รู้จักกันดีโดยดำเนินการในนามของลูกชายทนายและเครือญาติผมจะขออนุญาตกระชากหน้ากากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนายหน้าค้าที่ดินเบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมครับคือนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินครับท่านประธานผมต้องพูดก่อนนะครับว่าผมไม่รู้จักนายนิพนธ์ไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือมีเหตุโกรธเคืองใดๆครับเจอกันครั้งแรกก็ตอนที่ตั้งกระทู้ถามนะครับพร้อมท่านประธานชวนนะครับเรื่องให้ตรวจสอบที่ดินบนภูเขาบนเกาะนะครับที่มีความลาดชันเกิน35องศาในห้องนั้นเลยครับท่านประธานคงจำได้ซึ่งนายนิพนธ์ก็ตอบไม่ชัดที่ผมต้องออกมาพูดในวันนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนครับในฐานะผู้แทนราษฎรท่านประธานครับภาพจะแสดงให้ท่านประธานดูตอนนี้คือข้อมูลการซื้อขายที่ดินจากสารบบที่ดินและหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินสำเนาโฉนดในพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ3ตำบลของอำเภอจนะสงขลาซึ่งก็คือที่ดินที่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงครับท่านประธานอภิปรายเสร็จผมจะให้ท่านประธานด้วยนะครับข้อมูลนี้ผมได้มาจากเอกสารของอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งไปขอข้อมูลมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาจนะครับข้อมูลที่ได้มาก็เพียงส่วนเดียวครับท่านประธานคือเดือนมกราคม2563เดือนที่ครม.มีมติเปลี่ยนสีผังเมืองครับท่านประธานตัวละครที่สำคัญก็อยากแนะนำให้ท่านประธานได้รู้จักซึ่งท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องพูดเพื่อให้ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านเพราะอาจไม่รู้จักนะครับคนนอกที่ผมกล่าวถึงนั้นนะครับก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าอยู่ในยัตติอยู่แล้วว่าอยู่ในพวกพ้องของท่านรัฐมนตรีและต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนฟังข้อมูลรอบด้านครบถ้วนด้วยนะครับทุกคนที่กล่าวถึงเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับนายนิพนธ์บุญญามณีที่มีส่วนได้เสียกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่คนแรกครับนายนิติกรบุญญามณีลูกชายครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทค้าที่ดินคนต่อมาครับนายสิริภพเลิงฤทธิ์ทนายความคนใกล้ชิดของนายนิพนธ์อดีตเคยเป็นนิติกรครับอยู่ที่อบจ.สงขลาเป็นผู้ช่วยนิติกรสมัยท่านนิพนธ์เป็นนายกอบจ.ซึ่งคนในพื้นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นนายหน้าดำเนินงานต่างๆแทนนายนิพนธ์และครอบครัวคนทั่วไปเขาก็รู้จักกันในนามของทนายอาครับท่านประธานคนต่อมาครับคือนายวุฒิชัยวัฒธรรมลูกพี่ลูกน้องของนางกัลยาภรรยานายนิพนธ์ก็เรียกง่ายๆว่าเป็นน้องชายภรรยาหรือลูกพี่ลูกน้องภรรยานายนิพนธ์และชื่อนี้ก็คุ้นๆนะครับสมัยที่ท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านก็เอ่ยชื่อนี้คนคนนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันกับธุรกิจของตระกูลบุญญามณีหลายบริษัทครับเช่นบริษัทสมิหลาพาวเดอร์ฟิชจำกัดบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเทรดดิ้งจำกัด
และก็ยังมีชื่อเป็นผู้รับเช็คขึ้นเงินแทนนายนิพนธ์ในคดีรับเงินบริจาคปี48ด้วยครับอีกคนนะครับก็คือนายชัยโรจน์จิวรประพัฒน์แต่งงานกับคุณดารุณรัตน์ลูกพี่ลูกน้องของภรรยานายนิพนธ์ก็แปลง่ายๆว่าอาจจะเทียบเป็นคู่เขยของนายนิพนธ์ครับท่านประธานครับคนเหล่านี้คือคนที่มีชื่ออยู่ในสารระบบที่ดินหนังสือสัญญาการซื้อขายที่ดินที่ผมกำลังจะแสดงให้ท่านประธานได้เห็นต่อไปครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนเดียวที่ผมเข้าถึงได้คือเดือนมกราคม63ที่มีมติครม.เห็นชอบโครงการและเปลี่ยนสีผังเมืองข้อมูลนี้ก็เป็นพื้นที่แค่3ตำบลครับของอำเภอจนะสงขลาซึ่งไม่รู้ว่าส่วนที่เรายังเข้าไม่ถึงนะครับยังมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเท่าไหร่ก็ขอท้าท่านรัฐมนตรีนิพนธ์นะครับว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยขอให้เอาข้อมูลการซื้อขายที่ดินของกรมที่ดินที่ท่านดูแลอยู่ของปี62ปี63มาเปิดให้ประชาชนเห็นหน่อยครับแล้วให้กรรมาธิการที่ดินและสภาแห่งนี้ตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลเปิดเผยโปร่งใสต้องเป็นจริงครับเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้การตรวจสอบนะครับพบเห็นการซื้อขายที่ดินอย่างผิดปกติในช่วงเดือนมกราคม63ที่ครม.มีมติให้เปลี่ยนสีผังเมืองครับพบการกว้านซื้อที่ดิน2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคนใกล้ชิดนะครับนายนิพนธ์บุญญามณีพบการซื้อขายทั้งหมด23ธุรกรรมเป็นการซื้อขายที่ดินของลูกชายนายนิพนธ์10ธุรกรรม31ไร่9ล้าน4แสนบาทนายสิริภพทนายความคนใกล้ชิดทนายอา8ธุรกรรม52ไร่12ล้าน6แสนบาทนายชัยโรจน์ที่เป็นคู่เขยนายนิพนธ์2ธุรกรรม181ไร่45ล้าน5แสนบาทนายวุฒิชัยวัฒธรรม1ธุรกรรมไม่น้อยกว่า180ไร่36ล้าน3แสนบาทและคุณศิรานุชนะครับภูริศักดิ์ไพศาลพี่น้องภรรยาของนายวุฒิชัย2ธุรกรรม11ไร่5ล้าน9แสนบาทรวม5คนครับที่เป็นเครือญาติครอบครัวนายนิพนธ์มีการรับซื้อที่ดิน23ธุรกรรม464ไร่110ล้านบาทราคาเฉลี่ยครับอยู่ที่ไร่ละ 236,000 บาทเศษอีกกลุ่มครับที่มีปริมาณการซื้อที่ดินมากผิดปกติคือบริษัท TVI Polin Power จำกัดมีการกว้านซื้อที่ดิน25ธุรกรรม450ไร่271ล้านบาทราคาเฉลี่ยครับอยู่ที่ไร่ละ 600,000 บาทท่านประธานเห็นไหมครับว่าราคาที่ดินที่บริษัท TPI Polin Power จำกัดซื้อจากชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยแค่ไร่ละ 600,000 บาทในขณะที่กลุ่มของนายนิธิกรและนายสิริภพลูกชายทนายรวมทั้งทนายใกล้ชิดนายนิพนธ์เนี่ยซื้อที่ดินแค่ในราคาเฉลี่ยเพียง 240,000 บาทต่อไร่เท่านั้นราคาต่างกันเกินเท่าตัวนะครับท่านประธานแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจว่าบริษัทTPI Polin Power เนี่ยเอาเม็ดเงินลงไปในพื้นที่ถึงมือชาวบ้านในราคาที่ดินที่แพงกว่าปกติถึงเท่าตัวจากที่ปกติไร่ละ 100,000 ถึง 200,000 บาทมารับซื้อ 600,000 ถึง 800,000 บาทมูลค่าซื้อขายที่ดินนะครับ271ล้านบาทของ TPIPP ในเดือนมกราคม63เนี่ยมีไม่ถึง1ใน5เท่านั้นครับที่ตกถึงมือชาวบ้านเพราะในจำนวนการซื้อที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นการซื้อดินจากนายชัยโรจน์และนายวุฒิชัยเครือญาตินายนิพนธ์224ล้านบาทหรือ 83% ตกถึงมือชาวบ้านแค่ 17% เท่านั้นนอกจากนี้ถ้าดูกันในแง่ของวันที่โอนที่ดินครับที่ใช้วันที่21มกราคม63ที่ครม.มีมติเห็นชอบโครงการเขตพัฒนาพิเศษจนะให้เปลี่ยนสีผังเมืองนะครับเอาวันที่21มกราคม63เป็นตัวตั้งนะครับเราก็จะพบว่าหลังวันที่21มกราคมมีการซื้อที่ดินเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดแค่10วันนะครับมี25ธุรกรรมในขณะที่ก่อนหน้านั้น21วันมี19ธุรกรรมพอๆกันคนที่ทำการกว้านซื้อมากก่อนวันที่21มกราคมคือกลุ่มของลูกชายและทนายใกล้ชิดครอบครัวนายนิพนธ์ส่วนกลุ่มที่กว้านซื้อที่ดินมากหลังวันที่21มกราคมคือบริษัท TPIPPนะครับตัวเลขบนจอก็จะเห็นชัดสิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกก็คือว่าราคาซื้อที่ดินนะครับจากเฉลี่ยไร่ละ 320,000 บาทเป็น 430,000 บาทดูก็เหมือนไม่เยอะ
แต่ถ้าเราเอาแปลงที่ดินที่มีการซื้อขายที่ดินอำพรางของเครือข่ายครอบครัวนายนิพนธ์ออกนะครับเอาเฉพาะแปลงที่บริษัท TPIPP รับซื้อนะครับราคาก็จะสูงถึงไร่ละ 590,000 บาทก็ทำให้เห็นว่าเครือข่ายครอบครัวนายนิพนธ์เนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าจะมีมติครม.ออกมาในวันไหนที่จะมีผลกับราคาที่ดินถึงได้เร่งซื้อเร่งโอนที่ดินก่อนที่จะมีมติครม.ออกมา